สวัสดีครับพบกับผมในครั้งครับกับชายน้อยแบงค์แอคชั่นเกียร์วันนี้เราเข้าสู่ช่วงแอคชั่นเกียร์รีวิวนะวันนี้ชายมีของเล่นใหม่มานำเสนอคือเจ้าตัวนี้เข็มขัดใหม่ของทางร้านมันชื่อว่าเจ้า TR Lightweight Operator Belt นะถามว่าแล้วเข็มขัดเส้นนี้มันแตกต่างจากเข็มขัดตามท้องตลาดทั่วไปยังไงชายจะพาไปดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างคือข้อแรกเนี่ยมันเป็นหัวล็อกแบบคอปป้าเพื่อนๆรู้ไหมว่าหัวล็อกคอปป้าเนี่ยมันแข็งแรงมากมันสามารถลากรถได้เป็นคันเลยนะครับนี่มันสามารถถอดง่ายมากแล้วก็แค่ใส่แค่นี้มันก็ใส่ง่ายมากเหมือนกันข้อที่2นะคือมันเป็นโมเล่ทั้งตัวเลยถามว่าโมเล่เนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรเพื่อนๆรู้ไหมว่าเวลาเราเซตของหรือว่าล็อกอุปกรณ์เนี่ยเราจะใช้ระบบล็อกแบบคลาสสิกก็คือโมเล่มันใช้งานแบบนี้นี่แค่นี้ครับเวลาเราเซตอุปกรณ์ก็คือใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกกับช่องโมเล่ตรงนี้นะแข็งแรงแค่ไหนไม่ตกครับนะข้อต่อไปก็คือเจ้าเข็มขัด TR ตัวนี้นะมันเป็นระบบ2เส้นเพื่อนๆรู้ไหมว่าเข็มขัดที่มันเป็นระบบ2เส้นเนี่ยมันดีกว่าเข็มขัดที่เป็นระบบเส้นเดียวยังไงเข็มขัดระบบเส้นเดียวเนี่ยชายจะบอกก่อนว่าเวลาเพื่อนๆใช้งานใช่ไหมโหลดซองปืนไว้ตรงนี้แล้วเพื่อนๆวิ่งมาเสร็จปุ๊บซองปืนเลื่อนมาอยู่ตรงนี้อ่างเวลาจะหยิบใช้งานหาไม่เจอแล้วอ่ะเอ้าชิบหายปืนอยู่ไหนวะอะไรประมาณนี้แต่ว่าเจ้าเข็มขัดระบบ2เส้นเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อลบล้างจุดด้อยตรงนั้นนะก็คือนี่เจ้าเส้นนอกเนี่ยเพื่อนๆสามารถหลุดของแล้วก็เก็บไว้ในรถก็ได้เอาวางไว้ในออฟฟิศก็ได้หรือว่าจะวางไว้ตรงไหนก็ได้นะที่เพื่อนๆอยากจะเก็บไว้เหมือนชายเนี่ยชายก็จะหลุดซองปืนไฟฉายถุงมือซองแมสอะไรพวกนี้หลุดทิ้งไว้เลยแล้วก็เจ้าเส้นในเนี่ยก็ใส่เข้าไปร้อยหูเข็มขัดใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะก็คือใช้เป็นเข็มขัดธรรมดาได้เลยแล้วที่สำคัญมันลดโปรไฟล์ด้วยเพราะว่ามันบางมากแล้วก็เจ้าตัวเข็มขัดเนี้ยมันใช้งานง่ายตรงไหนมันเป็นตีนตุ๊กแกทั้งเส้นเลยเพื่อนๆใส่เข้าไปในกางเกงถูกต้องปะแล้วเพื่อนๆเส้นนอกเนี่ยโหลดอุปกรณ์ไว้เวลาเพื่อนๆจะใช้งานก็มันเป็นตีนตุ๊กแกตัวผู้ตัวเมียก็แค่เอามาประกบกันอย่างนี้แล้วก็ล็อกหัวเนี่ยแค่นี้เพื่อนๆก็ใช้งานได้แล้วแล้วก็อุปกรณ์มันจะไม่เคลื่อนไปเคลื่อนมาด้วยเพราะมันมีตีนตุ๊กแกล็อกไว้ทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในแล้วก็ของเราเนี่ยมันอยู่ในช่องโมเล่ใช่ปะมันไม่เคลื่อนแน่นอนนี่คือข้อดีของมันนะแต่ว่าจะมีเพื่อนๆถามว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบใส่เข็มขัดอะเราเป็นผู้ชายอินดี้หรือเป็นผู้หญิงอินดี้คือใส่กางเกงเราไม่ใส่เข็มขัดแต่อยากจะใช้เหมือนกันอะใช้ได้ไหมใช้ได้ก็คือเส้นนอกโหลดของไว้เหมือนเดิมใช่ปะแต่ว่าเจ้าตัวนี้นี่มีของแถมเป็นอินเนอร์เบลนะครับเป็นฟองน้ำนุ่มๆเป็นตีนตุ๊กแกเพื่อนๆก็สามารถแปะบนเข็มขัดแบบนี้แล้วก็ใส่ได้เลยเป็นเข็มขัดใส่ได้เลยใช้งานง่ายๆแค่นี้เองเนาะแล้วเดี๋ยวสำหรับใครที่อยากไปดูการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวชายจะไปใส่ให้ดูกันนะแล้วก็อธิบายอย่างละเอียดหรือว่ามันใช้งานยังไงแล้วออกมาหน้าตาเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเบื้องต้นให้ดูนะเริ่มจากเจ้าตัวนี้ก่อนเลยเป็นเข็มขัดเส้นในนะของเจ้า TR Lightweight Operator Belt นะถามว่ามันดียังไงเจ้าเส้นเนี้ยชายชอบนะเพราะว่า1เลยคือมันเป็นโมเล่ทั้งเส้นถูกต้องป่ะ2คือมันบางข้อดีของการบางคืออะไรมันสามารถทําให้เราโลโปรไฟล์ได้วิธีการใช้งานก็ง่ายเพราะว่าเราแค่สอดเข้าไปในหูเข็มขัดนะเหมือนเข็มขัดทั่วไปเลยมันไม่ต้องล็อกหัวเพราะมันเป็นตีนตุ๊กแกคือแค่เนี้ยเพื่อนๆก็สามารถไปเที่ยวได้แล้วถูกต้องป่ะจะใส่ไปเที่ยวใส่ไปทำงานยังไงก็ได้เพราะมันโลโปรไฟล์แล้วก็สมมติถึงเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยชายเซตเส้นนอกไว้แล้วมันเป็นแบบนี้คือสายที่ชายเซตไว้นะจะเป็นซองแม็กไฟฉายเมดิกพาวช์นะครับแล้วก็ซองปืนเวลาจะใช้งานเนี่ยมันเป็นตีนตุ๊กแกถูกต้องป่ะเราแค่ยกมาแล้วก็แปะกึ๊บล็อกหัวเข้าไปแค่นี้คือแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วและที่สำคัญคืออุปกรณ์มันไม่ดิ้นเราจะวิ่งกระโดดยังไงอุปกรณ์มันก็ไม่เคลื่อนนี่คือข้อดีของมันนะแล้วก็สวยงามพร้อมใช้งานวิธีการปลดก็แสนจะง่ายเราก็แค่ปลดหัวมันออกมาแล้วก็ล็อกมันออกคือแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถทำกิจกรรมอื่นได้แล้วเช่นไปเข้าห้องน้ำหรือแบบเหนื่อยอ่ะมันหนักเราก็ถอดโยนทิ้งไว้ในรถก็ได้แต่เพื่อนๆบางคนที่ถามว่าเฮ้ยแล้วกางเกงฉันไม่มีหูเข็มขัดแบบเนี้ยหรือว่าฉันไม่ชอบใส่เข็มขัดอ่ะแต่ว่าอยากจะใช้งานได้ไหมนี่เรามีเจ้าอินเนอร์เบลตัวนี้เราก็แค่แปะมันแทนที่เข้าไปอย่างนี้เราก็สามารถคาดได้เหมือนเข็มขัดปกติเลยคือแค่นี้เองใช้งานง่ายอ่ะโอเคจากที่เราไปดูรีวิวการใช้งานมาเมื่อกี้เนาะเพื่อนๆคงจะเห็นแล้วว่ามันใช้งานง่ายแค่ไหนแล้วก็สะดวกแค่ไหนครับ
วันนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจชายมีให้เลือกทั้งหมด2สีคือสีดำนะครับกับสีเขียวแรนเจอร์กรีนนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากได้ไปซื้อที่ไหนอ่ะสามารถติดต่อเราได้2ช่องทางก็คือช่องทางแรกนะมาติดต่อได้ที่ร้านของ Action Gear เลยนะครับช่องทางที่2เนี่ยสามารถติดต่อได้ทาง LINE ของทางร้านนะก็คือcuponนะครับ ACTIONGEAR Action Gear นะครับเราพร้อมตอบทุกลูกค้า24ชั่วโมงเลยนะแล้วก็อ้อเพื่อนๆรู้ไหมว่าเราเนี่ยเพิ่งจะเปิด YouTube Channel นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากไปดูคลิปรีวิวสินค้าคลิปรีวิวยิงปืนหรือว่าจิปาถาของร้านเราเนี่ยก็สามารถเข้าไป Subscribe ได้นะครับที่ช่อง Action Gear นะฮะก็ยังไงก็ฝากร้านเราไว้ด้วยนะครับร้านเล็กๆกับบริการได้ใจนะจ๊ะก็ขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ